สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่นอกสถานที่นิดนึงเพราะว่าวันนี้เราจะทำเวอร์ชันที่3ก็คือต่อเนื่องจากเวอร์ชันที่แล้วเลยก็คือนี่ก็คือหน้าที่ทำเมื่อกลางวันนะที่แต่งหน้ากันน้ำนี่คือหน้าละเลงทุกอย่างมาแล้วก็ยังอยู่ครบอยู่ทนทุกอย่างไม่มีการเติมอะไรทั้งสิ้นเลยและตอนนี้ฟุกก็อยู่ตลาดนัดเรียบด่วนเพื่อมาเลือกเครื่องสำอางราคาถูกที่แบบว่าถูกแล้วดีแล้วกันน้ำเนี่ยมาทำคลิปเวอร์ชันที่3อะไรดีบ้างแล้วถูกแค่ไหนเดี๋ยวดูกันว่าฟุกได้อะไรกลับไปบ้างสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยเพียจิตเพียใจมากเพิ่งจะลงคลิปเมื่อคืนเวอร์ชันที่2นี่วันนี้จ้าวันที่12ทําเวอร์ชันที่3แล้วมันต้องทําวันนี้แล้วมันไม่มีวันไหนที่ต้องทําแล้ววันนึงออกป่ะคือพรุ่งนี้สงกรานต์แล้วอ่ะได้บอกฟุกต่อแบบกระหน่ําต่อแบบต่อมากต่อราคาแบบสุดๆก็ได้มาประมาณไม่รู้ว่าถึง500หรือเปล่านะฟุกไม่แน่ใจนี่คือทั้งหมดที่ฟุกได้มานะนี่เพื่อมาแต่งหน้าในวันนี้จะบอกว่าแต่ละอย่างอ่ะไม่ถึง100เลยนะมี100คือแค่ลิป2แท่งมันแท่งละ69 2แท่ง100ไอ้59หรือเปล่าผมไม่ใช่ไม่รู้ว่าของแท้หรือของปลอมอ้าวมันเขียนมาสื่อมานานแล้วจะของแท้แหละพยายามจะพูดให้เร็วสุดนะเพราะคลิปนั้นมันยาวมากมันรู้สึกว่ามันยาวไปแล้วแป้งฟุกตอนนี้กำลังติดใจกับแป้งอยู่ไม่รู้แป้งมันจะกันน้ำหรือเปล่าวะหยิบได้มา80บาทมันคือแป้งเขียวพิตตี้อะสมัยก่อนเลยกูก็เห็นอยู่แต่ไม่รู้มันกันน้ำกูเลือกสีเข้มสุดแล้วแต่เหมือนจะขาวอะคือสีเข้มแบบเหมือนกับของเขามันออกชมพูยังไงไม่รู้อะแล้วก็ส่วนรองพื้นที่กูจะลองมันไม่มีอะกูหารองพื้นที่ถูกไม่มีเลยมีแต่แบบ150 120อะไรเงี้ยกูได้นี้มา89หรือ85ไม่แน่ใจมันชื่อว่าฟูชั่นโฮยอนคอสเมติกอะไรสักอย่างนี้แหละฟุกเลือกเป็นเบอร์2นะแต่ฟุกบอกก่อนนะว่าฟุกไม่ได้รับประกันว่ามันจะกันน้ำนะฟุกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกันหรือไม่กันแค่ไหนอะไรยังไงเอาจริงปัจจุบันมันยากมากตรงที่แบบว่ามันติดการทำเพราะว่าการทำคลิปเนี่ยซึ่งฟุกหาโลเคชั่นไม่ทันก็เอาโลเดิมจบฉีดพับก่อนนะฉีดพับใส่ฟองน้ำก่อนนะฉีดพับใส่ฟองน้ำฉีดน้ำใส่ฟองพับฉีดน้ำใส่ฟองพับฉีดพับฉีดฟองน้ำใส่พับใส่ฟองน้ำสมองเบลอหรือตอนตื่นอ่ะหุยสีดีอยู่นะดูสีเข้ากับผิวอยู่นะหุยก็หกปะเนี่ยสีเดียวกับเล็บร่อนเบอร์อาร์330เลยวนไปโอเคตอนนี้ฟุกลงครึ่งหน้าแล้วแต่หน้าผากไม่ลงนะรู้สึกว่าสีผิวดีสีดีนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบขาวขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่าจะเข้มขึ้นกว่านี้ไหมเพราะถ้าเข้มขึ้นกว่านี้คือดำกว่าฟุกเลยนะตอนนี้ก็คือโอเคอยู่การปกปิดหรอการปกปิดฟุกให้ก็ฟุกไม่รู้ว่าฟุกไม่ได้มีรอยเยอะก็จะบ้ามาแต่มันก็ปิดหมดทุกอย่างนะอ่ะดูใต้ตาละกันใต้ตาก็ในระดับหนึ่งนะแต่ลองบิ้วอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้มันลงบางไงดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงใต้ตาก็โอเคนะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยแต่ว่ามันต้องบิ้วอีกรอบแต่บอกเลยว่าต้องลงแล้วทิ้งไว้นิดนึงดีกว่าผมรู้สึกว่าเนื้อเขาค่อนข้างบางมันจะแบบถ้าเกลี่ยไปเลยมันอาจจะแบบด้วยการปกปิดที่น้อยโอเคฟุกลองพื้นเสร็จแล้วสีดีป่ะให้ดูสีดีอยู่นะคุมไหมฟุกรู้สึกว่าใช้ได้ประมาณเป็นเดือนเลยนะแต่ฟุกลงหนานะถ้าคือมันเป็นสงกรานต์ไงถ้าปกติฟุกลงบางกว่านี้ฟุกเป็นคนรองพื้นน้อยมากเนี่ยเป็นเดือนอยู่นะ89บาทโอเคบัตรครีมฟุกไม่มีฟุกมีแต่ลิปสติกที่เป็นเนื้อแมทของสิวันนาซึ่งงานเข้าฟุกแล้วตอนนี้เนื้อกินไม่ชอบเลยอะแล้วเนื้อก็เหมือนจะเป็นกำมะหยี่แล้วโอ้ my god ทุกคนเนื้อเกลี่ยไม่ไปแน่เลยอะทุกคนเนื้อเกลี่ยไม่ไปเลย
แต่เราก็ต้องทำให้ได้โอ้ยทุกคนเนื้อเกี่ยยากมากคือมันเกี่ยไม่ไปเลยดูดิขนาดใช้พับป่ะลองอีกรอบนึงเพื่อความแน่นไม่เป็นไรเป็นก้อนไม่เป็นไรก็ต้องแบบว่าโดนแป้งทับอีกรอบนึงอยู่แล้วมาลงตากันคราวนี้งานยากที่ตาแน่เลยอ่ะตาจะแพ้ไหมเพราะตาผู้คนแพ้อะไรง่ายอ่ะผู้ก็ใช้สีอ่อนทาเปลือกตานะแล้วก็สีเข้มทาหางตาใช้สีเข้มทาหางตาก็งอนมากเมื่อกี้ทำไงดีอ่ะสีเข้มเบอร์17ของเซวนานะทาแค่ช่วงหางตานะเห็นปะมันจะมีความไล่ทวงของสีอ่ะต่อไปเราเช็ดดิ้งกันจะเช็ดดิ้งเป็นตัวนี้เลยของพี่น้องชัดไอตัวบราวอิทที่เป็นที่เขียนคิ้วแบบเจลอ่ะแบบครีมอ่ะเขาบอกว่ามาคอนทัวร์ได้มันกันน้ำนุ่ยนั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดก็จะลองดูนะว่าตัวสีมันเหมือนลองแล้วสีมันรู้สึกว่าสีมันเคลมก็จะลองนิดเดียวก่อนตัวนี้ซื้อที่เซเว่นนะไม่น่าจะร้อยนิดอ่ะจะรวมราคาให้ดูว้ายสีเข้มมากพระเจ้าจอร์ดแต่เขาบอกมันเกี่ยง่ายอยู่เพราะว่าเกี่ยแล้วมันก็จะบางลงอะไรเงี้ยยังไงไม่รู้ว่ามันดำไปอ่ะดูดิมันเกี่ยยากด้วยงั้นทำให้เท่ากันสองข้างเท่ากันปะวะขึ้นในขวดอะสีมันดูอ่อนมากนะดูดิดูไม่ดำดูหอดดูในนี้กับในนี้ดิไม่เหมือนกันอะคือแบบมันเกี่ยค่อนข้างออกมันเกี่ยยากนิดนึงอ่ะต่อไปฟุกก็จะลงเป็นแป้งเลยลงแป้งทับทั้งหมดเป็นแป้งตัวนี้มันชื่อเซลิน่า UV Block SPF 15นะคือทุกคนต้องเคยเห็นอยู่แล้วมันเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยตลับแบบผีร่นไปแล้วก็เล่นกระดอไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเป็นตลับแบบง่ายๆแบบเปิดมาไม่ต้องคิดว่าจะได้อะไรดีๆอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าเปิดมาไม่ต้องหวังว่าจะเจออะไรเซอร์ไพรส์หรืออะไรเงี้ยเพราะราคามันถูกมากฟุกได้มา80ตอนแรกมันเขาขาย101ฟุกต่อเขาเลย80 4เบอร์3นะใช่ปะไม่มีเบอร์บอกอีกอ่ะแต่เขาบอกเป็นเบอร์เข้มสุดเบอร์3สีก็แอบมันฟุกคิดว่ามันน่าจะออกชมพูนิดนึงอ่ะโอเคนี่ฟุกก็ลงแป้งทั่วหน้าแล้วนะก็คือของจริงอ่ะมันจะขาวกว่าผิวนิดนึงคือแบบอารมณ์แบบว่าคือสีเอาจริงสีไม่สวยสำหรับฟุกอ่ะมันเป็นสีที่แบบเหลืองจริงแต่มันของจริงมันหมุนๆอ่ะมันออกไปทางเทาได้เลยถ้ามันโดนน้ำอีกนะฟุกเชื่อว่าหน้าฟุกจะเทาแน่นอนระหว่างวันอ่ะแตะแป้งแล้วก็วนที่มือหลังมือเบาๆแล้วก็ค่อยทับตาไปอ่ะโอเคต่อไปลงลิปที่แก้มกับที่ตาเหมือนเดิมเหมือนขั้นตอนแรกเลยย้อนกลับไปคราวนี้ก็ลงแป้งทับอีกรอบนึงเหมือนสเต็ปเหมือนเมื่อวานเลยไอ้เหมือนเวอร์ชันที่2เลยอะลิปไม่ผ่านเลยเกลี่ยยากมากสีเดิมเลยทาตาทำเหมือนวิธีเดิมเลยนะทุกอย่างนี่แดดส่องกล้องแล้วกล้องร้อนมากมันดับบ่อยใช้ที่เก็บคิ้วของเมย์ลินดานะตัวนี้119บาทฟุกต่อเหลือ100บาทตัวนี้สีมันออกฟ้าๆเทาๆยังไงไม่รู้ว่าลืมถามสีไงแล้วก็ปะขนตากันอันนี้นะของมิสทีนฟุกมีอยู่แล้วไง
แต่ฟุกจำราคาแม้แต่ฟุกรู้ว่ามันถูกที่สุดเลยนะตัวนี้มันถูกมากฟุกได้มาในราคาที่ไม่ถึงร้อยที่เวียนบอยซื้อมาตุนเยอะมากตอนนั้นอะน้องกว่ามันจะดำนะให้มันดำเผื่อคิ้วอะเพราะเราต้องการการคิ้วติดทนนานโอเคในส่วนของตาเราก็เรียบร้อยแล้วเราจะขอกี่อายไลเนอร์หนึ่งของ อายไลเนอร์เป็นของซิวานาคัลเลอร์นะอุ๊ยอย่าเพิ่งกีดอายเราซื้อนี้มาด้วยนี่เป็นพาเลตต่างตาของซิวานานี่ไม่ใช่ของซิวานาของโนโวที่เขาบอกว่ากันน้ำอะฟุกจะใช้เป็นสีแบบว่าพิชพีชกับแดงๆตรงนี้นะผสมกันโอ้โหไม่ติดเลยค่ะคุณผู้ชมทาแค่เป็นพิธีเฉยไม่ได้ต้องการอะไรหรอกจบโอเคตอนนี้ฟุกก็กรีดอายไลเนอร์เรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบว่ากรีดหางให้มันแบบตกๆนิดนึงประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปัดแก้มเนื้อฝุ่นเลยสีเดิมเมื่อวานเลยถูกๆฟุกได้มาไอ้อันนี้มันมีอยู่แล้วไงฟุกซื้อมาแต่ว่าราคามันถูกมากนะมันร้อยกว่าบาทเองไม่ถึงได้มั้งเอาลืมว่าของพี่น้องฉัตรอะเรามีนี่ไงตัวเขียนคิ้วเจลไม่เป็นไรเขียนทับไปเลยจบๆไม่ยากปากก็ใช้2สีเหมือนเดิมทาสีอ่อนทั่วปากแล้วก็ทาสีเข้มข้างในสีก็นีออนอยู่นะเป็นร้อนในหุ้ยสีได้โอเคมาเดี๋ยวไปดูฟินิชลุคกันเสร็จแล้วจริงโอเคพร้อมแล้วไปดูกันว่าจะกันน้ำไหมหรือไม่กันน้ำหรือจะกันแค่ไหนไปดูค่ะเราจะเริ่มกันน้ำเปล่าก่อนนะแล้วค่อยแป้งทีหลังรอบที่1ผมว่าต้องเป็นที่รองพื้นช่วยด้วย Emulsion ACHA-BYQ อะไรสักอย่างเราจะเอาแป้งมาเล็งหน้ากันต่อองค์เท่าที่มีอยู่โอ้เข้าปากไปน้ำร้อนมา
ิ้วจะหาว่าแบบตอนแหลไม่หนูจริงได้ไม่หนูจริงใช่ไหมถูยังนี่รอบที่สองทุกคนแป้งรอบที่สามปลาล้างเลยนะเสร็จเดี๋ยวไปดูกันว่าสัปหน้าจะเป็นยังไงเหนื่อยมากขออัพสตอรี่แป๊บนึงนะคือตอนนี้หน้ายังเปียกอยู่ยังไม่ได้เช็ดเลยนี่ก็คือหน้าที่เปียกน้ำมาแล้วนะแต่ยังไม่ได้เช็ดหน้าเลยนะเนี่ยดูขี้มูกเนี่ยนี่คือหน้าที่ยังไม่ได้เช็ดเลยนะของถูกก็ดีเหมือนกันนะจริงตอนนี้ฟุกก็เหนื่อยมากซับหน้าก่อนซับให้ดูกันตรงนี้เลยสดสดร้อนปากก็มีเปื่อยบ้างเหมือนลิปมันแบบไม่ดีแต่สีสวยปากมีเปื่อยบ้างเราสามารถเติมได้นะระหว่างที่เราเล่นอะไรเงี้ยแวะเติมในห้องน้ำได้คิ้วคมกริบทั้งสองข้างอายไลเนอร์ไม่หลุดเลยไม่จางไม่อะไรทั้งสิ้นเลยทั้งห่างที่กินยาออกมาก็ยังอยู่แป้งสำหรับฟุกก็อยู่นะแต่ฟุกรู้สึกว่ามันจะทำให้ผิวดูแบบไม่สวยเท่าไหร่อ่ะไปถึงหลังจะโดนน้ำแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้น่าเกลียดเอาไปว่าไปดูกันนะก็แอบแบบว่าเป็นคราบเบาๆอะไรเงี้ยจะถามว่าโอเคไหมเราเล่นสงการตอนเย็นกลางคืนยาวๆไปคือไม่มีคนเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นคราบหรืออะไรเงี้ยนึกออกปะโอเคนะโหขี้มูกเห็นปะอุ้ยดูดิน่าเกลียดมากโอ้ยน่าเกลียดมากเลยอะก็สำหรับวันนี้ฟุกก็ถือว่าโอเคนะแต่ไม่ได้เช็ดดิ้งจมูกไม่ได้อะไรไฮโลไฮไลท์ไม่มีนะสำหรับฟุกถือว่าก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยสำหรับของถูแล้วมันกันน้ำค่ะเนี่ยสีตาก็ยังดูดีสีตาก็ยังสวยอยู่เห็นปะมาจะมานับราคากันว่าทั้งหมดมันกี่บาทแล้วก็จะลากันแล้วนะคะเริ่มด้วยคูชั่น CH ฟุกอ่านว่า CH บ่อย CHB ปะดูคูชั่นโฮยอนเออ CH บ่อยมาจากไหนคูชั่นโฮยอน80อัพไป89บาทแป้งฟุกได้มา100บาทไป80ของพี่น้องชาติฟุกไม่แน่ใจราคาตีเป็น120 130อ่ะ120จบอายไลเนอร์100บาทอายแชโดว์119หรือว่า100วะอ่ะตีไป100เขียนคิ้ว100บาทลิป2แท่ง100บาทจำได้ว่าตอนซื้ออ่ะซื้อเกือบครบแล้วนะได้มาแค่500บาทเองแล้วฟุกก็ไปซื้อแป้งเพิ่มอันหนึ่งอ่ะแค่นั้นแหละก็ถือว่าเป็นในหมวดเครื่องสำอางราคาถูกที่ฟุกมาแต่งหน้าในราคาถูกนะงงป่ะพูดวนไปวนมาก็อยู่ที่งบประมาณไม่เกิน600บาทละกันใครจะเออความจริงอ่ะเออจะบอกว่าอายแชโดว์ตัดออกได้เลยนะเพราะมันไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าแค่ลิปก็พอแล้วก็ตัดไป100บาทหุย500บาทก็พอนะจริงหุยเขียนคิ้วก็จริงมีอันเดียวก็พอนะก็ตัดไป100บาทโอ้ย400บาทแต่งหน้ากันน้ำด้วยเครื่องสำอางที่ไม่เกิน500บาทตามตลาดนัดเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ไงล่ะคะคุณผู้ชมอย่าลืมดูคลิปด้วยนะย้อนดูแต่เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เลยนะสำหรับวันนี้คิดถึงทุกคนอย่าอ่านคอมเมนต์อย่าตอบคอมเมนต์ทุกคนแล้วเดี๋ยวขอเวลาไปตัดต่อก่อนI love you ทุกคนนะคะเออเอาจริงแหละคนถามว่าไอจีฟุกอะไรอะไรเงี้ยคือแบบฟุกไม่อยากโปรโมทเพราะว่าแบบคือไม่อยากโปรโมทอ่ะไอจีฟุกเป็นอย่างนี้นะนี่ไอจีฟุกเลยฟุกกะล่อน
แต่กูก็ไม่ได้อยากโปรโมทไงว่ามันชื่อฟูกาลอน F L U K K A R O N ถ้าคนที่อยากโปรโมทมันพูดแต่แรกแล้วว่า F L U K K A R O N แต่ฟูกไม่ได้อยากโปรโมทไงว่าไอจีฟูกชื่อ F L U K K A R O N คือใครอยากติดตามก็ไปดูได้อะไรเงี้ยคือฟูกอ่ะก็คงไม่อยากจะโชว์มากๆก็คือ F L U K K A R O N IG นะเออนี่ลืมบอกของทั้งหมดที่ใช้แต่งหน้าวันเนี้ยก๊อปรูปเอาไปหาซื้อเอาเองนะไม่ได้เขียนชื่อว่ามันคืออะไรอ่ะพอดีมันกูงานรีบอ่ะนะต้องเข้าใจนิดนึงก็ถ่ายรวมแล้วแหละไม่ได้ถ่ายแยกเลยถ่ายรวมแม่งทุกชิ้นเลยอยากได้ชิ้นไหนก๊อปแล้ววงแล้วก็ไปหาซื้อนะโอเคบ๊ายบาย